ามาดูใต้ท้องของตัว Neta X นะครับใต้ท้องรถนะนานๆเขาจะยกรถให้เราดูทีนึงนะนะครับเขาก็ถอดแผ่นกันเอาไว้นะแผ่นใต้ท้องรถออกแล้วก็ให้ดูนะตัวนี้นี่โอ้เขาบุด้วยนะแล้วก็ภายในซุ้มล้ออย่างที่ผมเคยบอกไปเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้วัสดุคล้ายๆกำมะหยี่นะจะช่วยในเรื่องของการซับเสียงอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นคานที่คอยกันในเรื่องของการกระแทกของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้คือแบตเตอรี่แพ็คเลยนะแล้วตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับเคาะอยู่ตรงนี้นะช่วงล่างอะไรต่างๆโอ้โหดีมากนะมีการซับเสียงอะไรต่างๆจุดเมื่อกี้ที่เขาบอกนะจุดที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้ก็คือจุดนี้จุดระบายความร้อนนะถ้าเกิดมันความร้อนมันสะสมเยอะตัวนี้มันจะเปิดนะครับเพื่อระบายความร้อนระบายแรงดันความร้อนอะไรออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดเดียวที่น้ำจะเข้าได้นะเขาก็ถามเขาก็เตือนไว้ว่าสมมติถ้าเกิดขับทางด่วนแล้วเจอแบบอัดมาพูดง่ายๆขับอัดมาปุ๊บแล้วจะเจอน้ำท่วมอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าให้จอดรอกันนิดนึงนะครับให้มันระบายความร้อนนิดนึงนะป้องกันการเสียหายนะครับอันนี้ดูนะวัสดุอะไรต่างๆดีมากนะครับช่วงล่างด้านหลังด้วยนะนี่นะครับด้านหลังคอยสปริงนะแบตเตอรี่แพ็คอันนี้ก็เหมือนกับช่วยระบายความร้อนและจุดยึดต่างๆนะครับตรงนี้อันนี้พามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เขาถอดแบตเตอรี่ออกมานะครับเขาก็จะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูครับอันนี้พามาดูห้องแบตเตอรี่นะครับทั้งพื้นอะไรต่างๆเป็นพื้นยางนะก็เซฟตี้หมดแล้วก็ชิ้นงานต่างๆไม่แนะนำให้สัมผัสนะเพราะอาจจะมีไฟเหลืออยู่นะแล้วตัวนี้ก็คือตัว cover แบตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับเข้ามาแบตเตอรี่ของทาง Neta X นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโมดูลได้เปลี่ยนเป็นเซลล์ไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นโมดูลแล้วก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เปลี่ยนคู่นะครับเพราะว่ามันทำงานคู่ขนานกันนะครับตรงนี้อันนี้ก็ถอดให้ดูเมื่อกี้ให้ดูไปไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับว่าตัวนี้มันจะเป็นจุดที่น้ำจะเข้าได้นะเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวก็หาข้อมูลมาให้นะว่ามันจะเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นตัวระบายความร้อนอะไรออกมาต่างๆนะนี่เป็นแบตเตอรี่แพ็คออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว6โมดูลนะครับจะมีเป็นแบบ4โมดูลกับ6โมดูลนะครับในเรื่องของการประกอบอะไรต่างๆในแต่ละรุ่นนะอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะครับสามารถซ่อมได้อะไรได้นะก็ใช้ตัว ECU อ่านค่านะครับใช้ handheld อ่านค่าว่าตัวไหนเสียอะไรต่างๆก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับครับก็อยู่บน Neta X ครับต้องบอกว่า Neta X เกินคาดนี่ผมต้องพูดอย่างนี้พี่ตู่เพิ่งขับครั้งแรกแต่ผมอ่ะเคยขับในสนามทดสอบยานยนต์และส่วนล้อเรียกถูกป่ะไม่รู้S-tag นั่นแหละขับในสนามในสนามปิดขับในสนามปิดตอนนั้นรู้สึกไงขับในสนามปิดประทับใจครับประทับใจชอบอะไรช่วงล่างพวงมาลัยแฮนด์ลิ่งดีเออคือผมรู้ว่าผมมาครั้งแรกกับในท่าเองแล้วก็ก่อนขับอ่ะด้วยราคานะด้วยเราเคยขับเนต้าวีแล้วมีความรู้ว่าไอตัวนั้นอ่ะก็เข้าใจแหละเขาบอกว่ามันเป็นซิตี้คาร์ในเรื่องของการจำกัดความเร็วในเรื่องของช่วงล่างที่มันโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยไม่คาดหวังกับตัวเนต้าเอ็กซ์เยอะว่าเฮ้ยแต่ที่ขับมาเนี่ยขับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขับไปแล้วพี่ลองรูดเขาชูในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็การบาลานซ์ต้องการรถตัวนี้เนี่ยเป็นมัลติลิงก์ด้านหลังใช่ใช่ไหมซึ่งผมที่บอกว่าเฮ้ยไม่ดีเกินคาดคือเกินราคาไม่ได้คุยบอกใช้เกินราคาผมว่ารถมันเกินราคาว่ะคือขับบนบุรพาวิถีเนี่ยปกติอ่ะพอเราทำความเร็วมากๆเราจะโดนลมลมเป็นแรงลมทะเลมันแรงมากปัดมันจะยกรถแล้วจะรู้สึกว่ารถมันมีอาการใช่ไหมใช่แต่ตะกี้ขับมาหนึ่งเลยคือต้องยอมรับว่ามันเป็นแบตเตอรี่มันหนักครับคราวนี้การยกรถอ่ะมันก็จะน้อยลงกว่ารถธรรมดาเพราะน้ำหนักรถมันเยอะกว่าแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยมันไม่ใช่แค่มันไม่มีอาการนะเวลาเราหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนบนความเร็วที่เกินร้อยนะครับมันก็ไม่ออกอาการน่าเกลียดนะเออแบบผมว่ามันเป็นรถมาดีคันเนี้ยเขาเน้นที่เขาบอกว่าเน้นครอบครัวเน้นความเป็นไม่ได้เน้นสปอร์ตเลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนเน้นสปอร์ตเน้นอรรถประโยชน์ในรถจุดจิกจุกจิกอะไรเนี่ยช่องเก็บของในรถเนี่ย22จุด
22จุดวางน้ำวางอะไรเนี่ยมีทั้งหมด22จุดกระจุกกระจิกถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกว่าอันนี้คือ Honda นะที่จะมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยที่อะไรจะถูกใจคนไทยแบบเนี้ยมันต้องเป็น Honda นะเป็นค่ายอื่นเนี่ยไม่ดีไม่มีนะไป Toyota รถขายดิบขายดีในบ้านเราอะแต่การดีไซน์ความถูกใจภายในเนี่ยผมบอกผมว่าให้ Honda เป็นเบอร์1เลยนะไอ้กระจุกกระจิกมีนู่นมีนี่แต่ไอ้ Neta เนี่ยตอนเนี้ยมีประมาณนั้นโจรใช่มั้ยแบตเตอรี่นะพี่ตัวท็อปเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรตามโหมด NEDC ส่วนตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวสมาร์ทเนี่ยอยู่ที่401ก็พูดง่ายๆออปชันอะไรเนี่ยใกล้ๆกันใกล้ๆกันต่างที่ขนาดแบตเตอรี่ใช่แล้วตัวเงินก็ต่างกันประมาณ 6-7 หมื่นไหม 6-7 หมื่นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะตัวคอมฟอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่739 739แล้วตัวสมาร์ทตัวท็อปเนี่ยอยู่799 799ก็ต่างกันที่ 60,000 60,000 บาท 60,000 ถ้าถามผมนะตัวท็อปขยับมาตัวท็อปขยับตัวท็อปเลยขยับมาตัวท็อปเลยนะแล้วก็แต่ผมว่าขับช้าขับช้าแล้วเจอถนนที่มันแย่ๆแบบเนี้ยมันโค้งนิดนึงนะแต่ถนนมันแย่มากนะถนนมันเป็นคลื่นอ่ะเป็นคลื่นด้วยรอยต่อเยอะด้วยแต่การเก็บรอยต่อผมบอกว่าเก็บดีอย่างหนึ่งพี่เสียงจากใต้ท้องรถมาเขาซับดีมากเลยนะเขาจะมีตรงซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นวัสดุเหมือนกำมะหยี่อ่ะที่แบบรถหรูๆไอ้ที่ใช้เห็นชัดๆเนี่ยมาสด้าไอ้ซุ้มล้อเนี่ยจะซับเสียงจากพื้นถนนมาพื้นถนนมาเสียงจากล้อไม่ให้เขารถไม่ให้เขารถเพราะตะกี้เราขับบนบุรพาวิถีความเร็วร้อยกว่าเสียงลมไม่มีเลยไม่มีสังเกตไหมเพราะว่ารถไฟฟ้ามันเงียบอยู่แล้วแต่ไม่มีเสียงลมเข้ามาตอนเนี้ยที่เราเจอก็คือที่ไอ้ถนนมันห่วยต้องบอกว่าถนนมันห่วยจริงนะตรงเนี้ยคือมันหนึ่งคือมันเป็นคลื่นสองคือรอยต่อที่มันเป็นคอนกรีตมันเยอะคือไอ้รอยต่อคอนกรีตเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ความเป็นคลื่นของมันเนี่ยมันไม่ควรจะคลื่นขนาดนี้ขนาดนี้เรียบมันไม่เหมือนหรือว่าเพราะเราติดทะเลคลื่นเลยแหมเป็นไปได้แต่ทะเลไม่มีคลื่นเลยนะไม่มีคลื่นลมนิ่งเลยแหมบนถนนเนี่ยคลื่นเยอะมากซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันเก็บมันซับแรงเก็บรายละเอียดดีดีเออดีกว่าที่คาดนะแล้วก็ไอ้หน้าจอเนี่ยจอใหญ่มากจอกลางใหญ่มาก5นิ้ว5นิ้วแล้วก็อินเทอร์เฟซก็ดูใช้งานง่ายมันสามารถเลื่อนช็อตคัทอะไรต่างๆได้ได้ง่ายก็ได้ง่ายกดแช่เหมือนกับเราใช้มือถือเหมือนไอโฟนนะกดจิ้มแล้วก็เลื่อนเอาเข้าเอาออกได้ได้หมดเลยแล้วก็รองรับภาษาไทยรองรับภาษาไทยใช่มั้ยใช่ก็คืออย่างที่ผมพูดกับพี่ตู่ที่พี่ตู่บอกผมว่าเราเปลี่ยนรถเยอะไอฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เราจะเข้ามาแต่ละอันเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงเราไม่ได้อยู่กับรถทุกวันตัวนิดนึงแต่ผมว่าถ้าคนอ่ะเป็นเจ้าของรถโดยตรงอ่ะเขาจะง่ายเขาจะง่ายแต่เราอ่ะจะไม่คุ้นเพราะว่าอย่างเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเราขับ MG4 ใช่ไหมใช่มีตัว Extended Range ตัว Long Range เนี่ย Long Range เขาใช้บางทีหาฟังก์ชันแต่ไม่เจอก็งงงงพอเราโดนมาคันนี้อ่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนอีกแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเหมือนกันคือเวลาเราเซตแล้วลงจากรถมันจะเป็น default ใหม่ไปเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ารถจากจีนที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะต้องปรับปรุงนะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบอะไรที่เมืองจีนหรือเปล่าแต่ผมว่ามันควรจะจำไว้บ้านเรามันจะไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่เราคุยกันบ่อยๆอ่ะมันจะเป็นแบบ touch plate มันจะไม่มีปุ่มให้เรากดแล้วสมัยก่อนเราเห็นปุ่มเรายังกดง่ายนะเดี๋ยวนี้ต้องเข้ามาในฟังก์ชันหน้าจอไม่มีใช่ใช่แต่ว่าเราก็ใช้ง่ายขึ้นแล้วหน้าจอข้อดีของเขาคือเดี๋ยวนี้จอเขาใหญ่ใช่แล้วก็ชัดไม่เหมือนแต่ก่อนคือจอมันเล็กไม่คมแล้วมันไม่คมมันก็หาฟังก์ชันลำบากตอนนี้จอมันใหญ่แล้วมันชัดขึ้นมันก็ขับง่ายขึ้นโอ้รวมๆผมอย่างที่พี่บอกมันเกินราคาเออมันเกินราคาคือคนอยากมันตามคอนเซ็ปที่เขาวางไงนะที่ตะกี้เขาบรรยายให้ฟังว่ารถไฟฟ้าครอบครัวคันแรกเพราะคันนี้อ่ะมันมี VTL ด้วยคุณจะไปแคมปิ้งออกไปมันกางเต็นท์อะไรได้หมดเลยได้หมดผมว่ามันราคานี่มันหาที่มันหาเปรียบมันหาไม่ได้ใกล้ราคาใกล้เคียงถ้าเทียบอย่างเราดูถ้าเราขับเมื่อไม่กี่วันก่อนเราขับ MG4 ถามว่า MG4 จุดแข็งเขาอะคือperformance คือการขับสนุกถามว่าขับดีกว่าไหมขับดีกว่า MG4 แต่ว่าความอเนกประสงค์ความกว้างคือสายขับอ่ะไป MG4 ถูก
สายพ่อบ้านสายครอบครัวมาคันนี้ก็ตอบโจทย์ถูกอ่ะเขาวางคอนเซ็ปต์ไปว่ารถสไตล์ครอบครัวครับมาคันนี้เลยมาคันนี้เลยผมว่าจบหลังคาก็เป็นพาโนรามิกก๊าซเอ้ยแต่รู้สึกว่าต้องกดไม่ร้อนนะไม่ร้อนผมว่ารู้สึกว่าที่เราขับมาเนี่ยมันไม่ร้อนลงศีรษะคือผมเคยขับอีกค่ายนึงนะรถจากจีนเหมือนกันรถไฟฟ้าเหมือนกันเป็นลักษณะเหมือนกันเป็นก๊าซลูแล้วก็เป็นผ้าแต่ร้อนมาถึงศีรษะอันเนี้ยไม่รู้สึกว่าร้อนมาถึงศีรษะแล้วโจ้ตะกี้โจ้ไปนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างกว้างแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับใครที่ไม่เคยนั่งรถคันใหญ่ๆแล้วไขว่ห้างด้านหลังเนี่ยคันนี้ทำได้170หนัก80กว่าตอนนี้เนี่ยนั่งไขว่ห้างได้เลยไขว่ห้างแล้วอีกอันนึงตอนออกมาเนี่ยประตูปิดไม่ใช่เดอยู่บานหนึ่งต้องโดดปีนไปโจ้ปีนไปข้างหลังพี่คิดว่าคันแบบนี้ไซส์แบบผมอ่ะมันจะปีนง่ายๆไหมมันกว้างมากมันปีนง่ายปีนข้ามไปเลยปีนข้ามไปเลยโยนไหมตะกี้ตอนผมขับเร็วไม่โยนโยนไหมไม่โยนซับแรงดีมากตอนนี้ย้ายมาอยู่ตำแหน่งคนขับแล้วนะครับขับจากบางแสนกำลังมุ่งหน้าไปที่โชว์รูมเนต้าที่บางนานะครับก็อย่างที่พี่ตู่บอกนะแล้วก็ที่คุยกันตอนที่ผมนั่งเป็นผู้โดยสารนะครับคันนี้เนี่ยพอมาขับบนถนนออนโรดแล้วต้องบอกได้เลยว่าเขาเน้นสำหรับครอบครัวจริงๆนะตัวนี้แรงม้าไม่ได้เยอะมากนะ163แรงม้านะครับแล้วก็สูงถึง100เขาเคลมมาอยู่ที่ 9.5 วินาทีซึ่งมันก็ต่ำ10นะแต่ว่ามันไม่ได้พุทปาร์ตมันเน้นความเป็นคอมฟอร์ตความเป็นครอบครัวมากกว่านะครับแล้วก็วิ่งอยู่บนบุรพาวิถีอย่างเงี้ยลมมันตีมันอะไรด้วยน้ำหนักของตัวรถแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันอยู่ตรงกลางตัวรถเนี่ยตรงแพลตฟอร์มมันเนี่ยมันทำให้ฝนถ่วงเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง CG มันค่อนข้างจะต่ำนะครับตรงนี้ก็ทำให้การบาลานซ์น้ำหนักการวิ่งบนลอยฟ้าเนี่ยลมมันไม่หอบนะครับเจอลมกระชากอะไรผมก็ว่าไม่น่าห่วงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเซฟรถมาได้ดีแล้วก็วิ่งตรงชลมาศวิถีนะครับเป็นคลื่นเนี่ยรถมันแสดงอาการจับอาการอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าพอใช้ความเร็วสูงแล้วผมกลับชอบนะแฮนดลิ่งอะไรพวงมาลัยมันรู้สึกหนักแน่นนะครับการเข้าโค้งอะไรต่างๆโอเคเลยนะครับอัตราเร่งผมอาจจะติไปนิดนึงว่ามันด้อยไปแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นรถครอบครัวไอ้ตรงเนี้ยมันตอบโจทย์นะครับเน้นความนั่งสบายมันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บเหมือนรถไฟฟ้ารถอื่นๆนะ160 170แรงม้าที่มันจะแบบมาพ่วงแล้วปี๊ด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 อันนี้ไม่ใช่นะครับมันค่อยๆมาจะถามว่าวิ่งความเร็วสูงได้ไหมวิ่งได้นะก็110 120เนี่ยสบายสบายนะครับแล้วตอนนี้วิ่ง100กว่าเนี่ยถ้าจะได้เสียงกล้องเนี่ยนะจากกล้องเนี่ยเสียงลมเข้ามาค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เสียงจากพื้นเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขามีตัวซับแรงไม่ใช่ซับแรงขอไปมีตัวซับเสียงนะครับที่เป็นเหมือนวัสดุกำมะหยี่เนี่ยนะเสียงหินตรงหินดีอะไรเนี่ยน้อยมากแล้วก็จากพื้นถนนขึ้นมาในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับออปชั่นอะไรต่างๆก็มาครบแล้วก็อย่างที่บอกไปภายในห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับบอกอะไรต่างๆแล้ววัสดุเนี่ยบุด้วยซอฟท์ทัชทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่เราสัมผัสเนี่ยอย่างแม้แต่ตัวที่เท้าแขนด้านข้างหรือแม้แต่ตรงคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วเกรดวัสดุสีที่ใช้เนี่ยต่างๆเนี่ยมันดูมีความพรีเมียมมีความหรูหรานะครับทำให้ฟีลรู้สึกออกมาแล้วมันดูกับตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างจะโล่งโปร่งแล้วก็สบายด้วยนะมันไม่ได้เน้นความเป็นสปอร์ตนะโจทย์เข้ามาอย่างนี้แล้วว่าเป็นครอบครัวนะครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงแบบที่พี่ตู่บอกไปว่าคุณภาพมันเกินราคารถนะครับคุณภาพมันเกินราคารถนะถ้าใครอยากเป็นสายครอบครัวสายแคมปิ้งเนี่ยคันนี้มันตอบโจทย์ของคุณเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในส่วนที่มีโอกาสได้มาลองขับนะพูดตรงนี้ให้ฟังนะบอกก็เป็นบอกไฟฟ้ามีเวลคัมซีทเปิดประตูปุ๊บเบาะก็เลื่อนออกทำให้เราเดินเข้ามานั่งอยู่ในตำแหน่งของคนขับเนี่ยมันง่ายขึ้นเป็นประตูปุ๊บเบาะมันก็เลื่อนเข้าที่นะอันนี้ก็เรียกได้ว่าออปชันเนี่ยจัดมาเต็มด้วยระบบความปลอดภัยทั้ง ADAS อะไรต่างๆมีมาครบอาจจะต้องทำความคุ้นชินกับรถนิดนึงในการที่จะเข้าไปใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปหน้าจอแต่ถ้าเกิดคุณใช้รถคันนี้ประจำอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าคุณจะเข้าฟีเจอร์พวกนี้ได้ง่ายกว่าผมมากนะอย่างที่ผมบอกไปว่าพวกผมเนี่ยเปลี่ยนรถบ่อยกว่าจะเข้าไปหาฟังก์ชันอะไรต่างๆนะแล้วแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันแต่คันนี้
พอถ้าเกิดคุณอยู่ประจำมันแล้วเนี่ยคุณก็เข้ามาใช้งานได้แบบง่ายทีเดียวแล้วจอตรงกลางเนี่ยใหญ่มาก15นิ้วเนี่ยนะครับโอ้ทัชอะไรต่างๆได้สบายแล้วก็คำสั่งอาจจะงดหงิดสำหรับคนขับใหม่ๆนะเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคุมอยู่ที่หน้าจอหมดแม้กระทั่งการเปิดไฟนะไฟก็ต้องมาจิ้มหน้าจอนะจะตั้งแบบออโต้ไฟหลงไฟหลีอะไรต่างๆอยู่หน้าจอหมดนะครับแม้แต่ไอ้ตัวเนี้ยที่เคยบอกไปแล้วนะตอนคราวที่แล้วที่ไปรีวิวที่สนามเนี่ยนะครับม่านกระจกบังแดดซันรูฟต่างๆนะเราอยู่กาสรูฟเนี่ยนะครับเปิดปิดเนี่ยต้องมาจิ้มที่หน้าจอหมดเลยนะอันนี้อาจจะไม่สะดวกเหมือนรุ่นที่จะมีปุ่มแยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อาจจะต้องมีการปรับอะไรนิดนึงสำหรับตลาดบ้านเราแต่ถ้ามันมาแบบนี้เรื่อยๆคนใช้จะต้องเป็นคนปรับตัวเองนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะก็เป็นรถอีกคันนึงที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจในระดับราคาประมาณ 800,000 ตัวกลมๆนะเพราะตัวนี้มันประมาณ 700,000 กว่าๆเกือบๆ 8 นะตัวท็อปเนี่ยเขาอยู่ที่ 799,000 บาทนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า 800,000 ต่อทอนนิดนึงแล้วกันนะก็ได้ระยะทางวิ่งนะครับ480ตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่401นะครับตัวนี้ก็จะต่างกันที่ระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยตามโหมด NEDC เนี่ยก็ว่านะขยับขึ้นไปเลยดีกว่าคุณได้ฟีเจอร์อะไรที่เข้ามาครบคันมากกว่านะถ้าจะเล่นแล้วสำหรับตัวเนี้ยเพราะราคามันไม่ห่างกันมากนะตัวเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่739,000 บาทนะครับ 739,000 บาทต่างกันอยู่ 60,000นะ 60,000 เพิ่มดีกว่าเอาตัวรองเลนเลยหรือว่าตัวท็อปไปเลยนะจะได้จบๆไปเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัว Neta X ครับ